สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับข่าวนี้นะฮะก็ได้หยิบยกข่าวสารรวบรวมของทางสโมสรลิเวอร์พูลกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะในเรื่องที่น่าสนใจเรื่องแรกครับข่าวแรกที่ยกกันมานะฮะเป็นเรื่องของทางมูเมซาร่านะครับเป็นบทวิเคราะห์แล้วก็คำแนะนำของแอนดี้เกรย์ซึ่งเป็นอดีตกองหน้าของทางเอเวอร์ตันนะครับได้ออกโรงนะครับแนะนำเจอร์เก้นครอปผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลว่าควรที่จะทำอย่างไรกับทางมูเมซาร่าสำหรับเกรย์เนี่ยเป็นถึงอดีตกองหน้านะฮะระดับคนดังเลยของเอเวอร์ตันเนี่ยแน่นอนครับว่าเขารู้ดีว่าความมั่นใจอะไรต่างๆนะฮะในส่วนของตำแหน่งกองหน้าเนี่ยนะครับควรที่จะปรับปรุงอะไรยังไงนะครับก็เลยแนะนำกันออกมานะเกรย์บอกนะครับว่าถ้าตัวเขาเนี่ยเป็นเจอร์เก้นครอปในตอนนี้นะเขาจะบอกกับโมซาร่าว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือรีแลกซ์นะฮะรีแลกซ์เข้าไว้ผ่อนคลายเข้าไว้แล้วก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอะไรเลยในเรื่องของอนาคตในทีมแม้แต่น้อยนะครับในเรื่องนี้คือรวมๆคือรีแลกซ์นั่นแหละผ่อนคลายเข้าไว้นะครับแน่นอนครับว่าตอนนี้ซาร่ากำลังหวาดกลัวแบบสุดๆเลยนะครับในใจของเขาว่าทำไมตัวเองเนี่ยถึงฟอร์มตกนะฮะแต่ว่าแค่ฟอร์มตกก็ไม่ใช่แปลว่าต้องดรอปเสมอไปนะมันไม่มีเหตุผลหรอกนะฮะว่าจะไปดรอปซาร่าแบบทุกเกมแบบที่จะไม่ต้องลงเล่นเลยเพราะว่ายังไงแล้วซาร่าก็คือตัวเลือกแรกนะครับของทีมอยู่เสมอไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะฟอร์มตกแค่ไหนแต่ว่าเขาก็ยังเป็นตัวเลือกแรกเรื่องฟอร์มตกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติอยู่แล้วของนักกีฬาทุกคนทุกวัยนะครับทุกประเภทด้วยไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟนะครับเทนนิสฟุตบอลหรือว่าอะไรต่างๆนะครับมันมีเรื่องของฟอร์มตกเป็นธรรมดาซึ่งเกรย์บอกได้เลยครับแล้วก็ย้ำชัดในเรื่องนี้ด้วยนะฮะแต่ด้วยความที่มันเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกสำหรับซาร่ากับทางลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาซาร่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับพอมาฤดูกาลนี้อาจจะมีฟอร์มตกนิดๆหน่อยๆก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงพักหลังทำให้มันอาจจะเกิดความสับสนเล็กน้อยในเรื่องของบทวิพากษ์วิจารณ์หรือว่า เกิดความสับสนว่าเฮ้ยผมควรทำอย่างไรจะไปต่ออย่างไรดีนะครับก็ต้องทำยังไงก็ได้นะครับต้องช่วยต้องปรับปรุงซาร่านะครับให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ให้ผ่านช่วงวิกฤตช่วงนี้ไปให้ได้นะครับแล้วก็ซาร่าต้องกลับมาให้เร็วที่สุดด้วยนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลต้องการเขานะครับต้องการมูเมซาร่าคนเดิมนะฮะซึ่งในมุมมองของผมนะนะครับอันนี้นอกเรื่องนิดนึงผมคิดว่าซาร่าไม่ได้ฟอร์มดรอปอะไรขนาดนั้นเลยนะฮะแต่ว่าทำไมมีคนวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะในสายตาผมเนี่ยนะครับก็คิดว่าเขาก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละแน่นอนครับว่าทุกทีมเนี่ยเขาก็ต้องจับซาร่าอยู่แล้วเพราะว่าในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาซาร่าทำผลงานได้ดีมากเป็นนักเตะแบบขึ้นมาเป็นท็อปๆของยุโรปไปแล้วนะตอนนี้ทำให้มันต้องมีคนมาจับเป็นธรรมดาจับตายเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับฤดูกาลนี้อาจจะไม่เปรี้ยงบ้างแต่เขาก็มีส่วนช่วยสร้างสรรค์เกมในแบบอื่นนะครับอาจจะไม่ได้ยิงแบบเยอะแยะมากมายเหมือนช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาก็จริงในช่วงต้นเนี่ยนะครับแต่มันมีการสร้างสรรค์เกมซึ่งเจอร์ครอปชี้แจงในเรื่องนี้แล้วนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้เลยแล้วเจอร์ครอปบอกว่าเนี่ยซาร่าถึงไม่ยิงแต่เขามีประโยชน์ในส่วนอื่นการสร้างสรรค์เกมการอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งมันก็ดูอีกด้านหนึ่งโดยรวมนะผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ดรอปอะไรขนาดแบบน่าเกลียดขนาดนั้นอย่างที่เขาว่ากันนะครับอันนี้ในมุมมองของผมแล้วกันนะฮะส่วนมุมมองของแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะครับก็สำหรับข่าวแรกก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวว่ากันอีกข่าวต่อไปนะครับข่าวต่อไปมีว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับและข่าวที่2นะครับที่หยิบยกกันเข้ามานะครับของลิเวอร์พูลเนี่ยก็เป็นบทวิเคราะห์ของทางเจมี่คาร์เกอร์นะครับที่ได้วิเคราะห์ถึงเดนนิสสเตอร์ริดจ์นะครับเป็นเชิงแบบขอโทษแล้วกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เจมี่คาร์เกอร์ได้วิเคราะห์ถึงเดนนิสสเตอร์ริดจ์ว่าเขาอาจจะเป็นพวกกองหน้าที่หมดสภาพไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถกลับมาฟอร์มอันยอดเยี่ยมได้อีกนะครับคาร์เกอร์
ให้สัมภาษณ์โดยรวมนะครับว่าฤดูกาลนี้โอเคแหละ3ประสานแดนหน้าอาจจะไม่หวือหวาเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมาแต่3ประสานแดนหน้ายังคงไว้ใจได้แล้วก็อันตรายสำหรับลิเวอร์พูลนะครับยังใช้งานได้ต่อเนื่องนอกจากนี้ในตัวเลือกแผงสำรองนะครับยังมีเซอร์ดานเชกิรี่นะครับแล้วก็รวมไปถึงดานิเอลสเตอร์ดิชที่พร้อมลงมาทำประตูถ้าเกิดว่าไอ้3ตัวจริงเนี่ยนะครับไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมนัดนั้นนะฮะหรือว่าเกมที่มันผ่านมานั่นแหละนะครับหรือว่าเกมต่อไปถ้าเกิดมานี่เฟอร์มิโน่ซาร่าทำผลงานได้ไม่ดีก็พวก2ตัวที่ว่ามาสามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้มาทดแทนได้นะครับนี่คือเรื่องที่ดีคริกเกอร์ได้กล่าวเจาะจงไปถึงเดนิสเตอร์ดิชนะครับว่าเขาเป็นคนที่กลับมาฟอร์มอันยอดเยี่ยมได้อย่างน่าเหลือเชื่อมากๆอย่างน่าทึ่งมากนะครับคือพูดง่ายว่าเอาซะเจมี่คาริเกอร์เนี่ยต้องออกปากขอโทษนะครับที่เคยวิจารณ์ในเรื่องนี้มานะฮะตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลแล้วนะครับซึ่งเจมี่คาริเกอร์เขามีความสุขมากนะครับที่เดนิสเตอร์ดิชสามารถกลับมาได้นะครับแล้วก็กลายมาเป็นคนสำคัญของลิเวอร์พูลได้อีกครั้งเหมือนช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานั่นเองนะฮะนี่คือบทวิเคราะห์โดยรวมของเจมี่คาริเกอร์นะครับที่ได้พูดถึงเดนิสเตอร์ดิชไว้ได้อย่างน่าสนใจนะครับก็นี่คือสิ่งที่แฟนบอลลิเวอร์พูลก็ดีใจไปด้วยนะตามที่ผมได้อ่านข่าวมานะครับได้อ่านคอมเมนต์มาก็คือแบบมันสามารถหมุนเวียนได้เลยนะครับเดนิสเตอร์ดิชสามารถลงมาแทนที่เฟอร์มิโน่ก็ได้ซาร่าก็ได้มาเน่ก็ได้แล้วก็พร้อมที่จะทำประตูซึ่งเขาแสดงให้เห็นแล้วในแมตช์ที่ผ่านมาอย่างเช่นเกมพบกับเชลซีเขาก็สามารถลงมายิงได้แม้ว่านาทีมันจะน้อยก็ตามนะครับเขาก็สามารถทำได้ทั้งนั้นแหละก็พร้อมลงสนามเมื่อเจนครอปต้องการพูดง่ายเลยนะครับนี่คือข่าวที่2นะครับที่หยิบยกกันเข้ามาในเรื่องของบทสัมภาษณ์ของทางเจมมี่คาร์เกอร์แล้วกันและข่าวที่3นะครับเป็นข่าวของทางนาบีเกียต้านะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของทางลิเวอร์พูลนะฮะที่ได้รับบาดเจ็บในเกมที่ผ่านมาที่พบกับทางนาโปลีนั่นแหละนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ต้องโดนหามออกจากสนามนะครับโดยขึ้นรถเลยนะก็เดี๋ยวมีภาพให้ดูนะครับก็ประมาณนี้แล้วทีนี้เนี่ยก็ล่าสุดนะครับมีการตรวจสภาพร่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการยืนยันกันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าตอนนี้ทางนาบีกีอาต้าเนี่ยได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลกลับไปพักที่โรงแรมกับเพื่อนร่วมสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดินทางกลับอังกฤษพร้อมกับทางสโมสรด้วยกับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ลงฝึกซ้อมในช่วงวันศุกร์นี้ด้วยนะครับเพราะงั้นในเรื่องของอาการบาดเจ็บที่มีข่าวลือออกมาว่านาบีเกียต้าได้รับบาดเจ็บหนักเนี่ยก็สยบข่าวกันไปครับดูแล้วน่าจะพร้อมนะต้องรอดูอีกทีแต่ว่าน่าจะเป็นข่าวดีในเกมพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันที่จะถึงนี้นะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้นั่นแหละนะฮะก็ว่ากันไปนะครับในเรื่องนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีจริงๆนะครับโอเคอันนี้ก็คือข่าวที่3แล้วกันนะครับและข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวที่4นะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของทางเจอร์ครอปนะครับที่ได้พูดถึงในเกมที่พวกเขาเนี่ยจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะที่จะถึงนี้แหละคือเจอร์ครอปได้กล่าวแบบสั้นๆไม่มากมายอะไรนะครับในเกมนัดที่จะถึงนี้แหละนะฮะเจอร์ครอปบอกนะครับว่าเกมนัดที่เราเนี่ยจะไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันก็เป็นเกมที่ยากเหมือนเดิมนั่นแหละยากพอๆกับเกมที่พบกับทางนาโปลีแต่มันก็มีความยากแตกต่างกันออกไปซึ่งตอนนี้พวกเราเนี่ยก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยพยายามทำให้ดีที่สุดนั่นแหละนะครับแล้วมันต้องดีกว่าเก่าด้วยมันต้องดีกว่าเกมที่พบกับนาโปลีนะครับซึ่งทางตอนที่เจอกับทางนาโปลีเนี่ยพยายามทำเต็มที่แล้วแต่ว่ามันก็ยังแบบเหมือนขันเกินเนาะแล้วก็ฟอร์มการเล่นของนาเตะก็ยังไม่ดีแต่นัดเนี้ยนัดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยต้องกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ลืมเรื่องร้ายๆที่พบกับนาโปลีไปให้สิ้นสุดนะครับแล้วก็เริ่มกันใหม่ในเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องโฟกัสในเกมนัดนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าคือถ้าแพ้เนี่ยนะครับอันดับรองลงมามันก็ตามจี้แหละนะครับเพราะงั้นต้องชนะเท่านั้นนะครับเพื่อเก็บ3แต้มให้ได้นะฮะสำคัญมากนะครับในเกมนัดนี้นะฮะแล้วก็แมตช์ต่อๆไปมันก็จะได้แบบสบายๆเจอไม่ต้องพะวงอะไรมากมายนะครับนี่คือคำพูดของเจอร์ครอปครับยังมุ่งเน้นแล้วก็ยังคาดหวังว่าทีมต้องดีกว่าเก่านะครับทีมต้องดีกว่าเมื่อก่อนให้ได้นะครับนะหวัง
ที่จะชนะเท่านั้นนะครับโอเคฮะนี่คือคำสัมภาษณ์คร่าวๆนะครับเล็กๆน้อยๆก่อนเกมพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เดี๋ยวรอบทสัมภาษณ์แบบฉบับเต็มๆนะครับอันนี้เขายังไม่แถลงการแบบเต็มๆเข้ามานะฮะแล้วมากันที่ข่าวสุดท้ายนะครับก็มีนักเตะลิเวอร์พูล3คนด้วยกันครับที่ติดทัพทีมชาติอังกฤษนะครับในชุดล่าสุดทางกิเลสซาวเกตได้เรียก3นักเตะลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีโปรแกรมพบกับโครเอเชียแล้วก็สเปนนะครับในช่วงกลางสัปดาห์ของเดือนนี้นะโดยมีอาโนโกเมสเฮนเดอร์สันนะครับมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษด้วยนะฮะทีนี้ในเรื่องของชุดนักเตะแบบเต็มๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วจะมีแบบพวกดาวรุ่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่น่าจับตามองก็มีจอร์แดนซันโชนะครับที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของบอร์เซียดอร์ทมุนด์นะครับแล้วก็มีทางเมสันเมาส์นะครับนะดาวรุ่งซึ่งตอนนี้อยู่กับทางดาร์บี้น่าจะเป็นการยืมตัวนะผมก็ไม่ค่อยได้ตามสักเท่าไหร่นะครับส่วนนักเตะรายอื่นนะครับกองกลางเนี่ยโอ้โหส่วนใหญ่เป็นดาวรุ่งนะเป็นชุดใหม่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีเฮนรี่วิงส์นะครับโชโรบานะครับชาโรบานะฮะเจมส์แมดสันนะครับพวกประมาณนี้มีพวกนักเตะใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างเยอะนะส่วนใหญ่แล้วเป็นสายเลือดใหม่นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับชุดนี้แล้วก็ เรียกมาเกินด้วยนะครับ25ผู้เล่นนะฮะเพราะว่ามันเป็นช่วงแมตช์กระชับมิตรก็เรียกเข้ามาเพิ่มได้นะฮะก็ไม่ว่ากันนะครับโอเคยังไงก็ต้องตัดอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดมีโปรแกรมนัดใหญ่ๆนะฮะก็ว่ากันแล้วกันนะครับสำหรับในช่วงเฟรนลี่แมตช์ของทีมชาติเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาโฟกัสค่อนข้างเยอะนะโฟกัสให้แบบเก็บแต้มด้วยนะครับคือแบบไม่ให้เตะแบบโมโม่ซั่วๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ว่าเรียกนักเตะมาแล้วก็มารับใช้ชาติแล้วก็เตะแบบไปวันๆอะไรประมาณนั้นน่ะเตะไปแบบแต่ละเกมไม่มีความน่าสนใจหรือว่าไม่มีความแบบความมันเกิดขึ้นแต่ว่าในช่วงปีหลังๆเนี่ยเขาจัดมาให้เป็นแบบยูฟ่าเนชั่นเลยนะครับแข่งแบบเหมือนเปิดลีกนะครับแล้วก็มีการจัดแรงจัดลำดับกันมีการเก็บแต้มอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคฮะก็อันนี้ก็คือข่าวสารของลิเวอร์พูลที่น่าสนใจนะครับก็หยิบโยกกันเข้ามานะฮะก็หมดแล้วนะครับสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวที่ออกมานะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ